วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธท่านผู้ชมคะเคยแปลกใจบ้างไหมคะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาชอบไปปฏิบัติธรรมชอบทำทานชอบรักษาศีลแต่ทำไมยังมีนิสัยขี้หงุดหงิดใจน้อยขี้โมโหรวมทั้งชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเห็นตัวเองดีกว่าคนอื่นทั่วไปหมดเลยวันนี้รายการของเราก็เลยมาพูดคุยกันเรื่องของการปฏิบัติธรรมกับการควบคุมอารมณ์ค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามอาจารย์ค่ะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่นะครับเราอยู่ในขั้นของการฝึกตัวอยู่นะครับก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับวันนี้เราก็มีข้อแนะนำดีๆถึง12ข้อด้วยกันนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้นะครับงั้นขอข้อแรกเลยค่ะเริ่มจากการที่เราจะต้องคิดบวกนะครับถ้าเราคิดบวกแล้วเนี่ยนะครับสิ่งดีๆต่างๆก็จะตามมาในชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนอารมณ์ดีแต่การที่เราจะคิดบวกเนี่ยก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยจะมีความคิดต่างๆนานาเข้ามาในใจของเรานะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับควรพยายามที่จะจับแง่คิดในแง่ดีๆออกมาจากเรื่องราวที่พบเจอนะครับเรียกว่าเป็นการจับถูกแทนที่จะไปจับผิดนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการคิดบวก1เรื่องต่อวัน2เรื่องต่อวันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการฝึกนิสัยของการคิดบวกให้เราคิดบวกเป็นประจำมากขึ้นนะครับแต่คนคิดบวกเนี่ยมักจะถูกค้อนแคะค่ะว่าพวกโลกสวยใช่ครับพยายามคิดว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในระยะของการฝึกตัวนะครับคนอื่นอาจจะมาค้อนแคะเรานะครับเราก็อย่าไปสนใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราต้องการฝึกตัวแล้วเนี่ยเรามัวแต่ไปฟังคำของคนอื่นเราก็จะไม่สามารถฝึกตัวได้นะครับโลกของเราสวยก็ดีแล้วนะคะดีกว่าโลกไม่สวยแล้วก็เรื่องการคิดบวกเป็นเรื่องของการฝึกฝนต้องมีความชำนาญจากการฝึกฝนค่ะอยู่ๆจะคิดบวกเลยไม่ได้แล้วข้อที่2ล่ะค่ะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเราควรที่จะห่างไกลคนพาลนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นมงคลที่1ใน38มงคลชีวิตเลยนะครับการที่เราคบคนพาลเนี่ยเราอาจจะซึมซาบนิสัยของคนพาลเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวนะครับเช่นการที่เป็นนิสัยของขี้หงุดหงิดหรือขี้นินทาหรือว่านิสัยเสียๆต่างๆเช่นขี้โม้ขี้อวดหรือว่าขี้เกียจการงานไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทำงานของเราหรือว่าสถานที่ที่เราเดินทางไปเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นคนพาลอยู่บ้างนะครับเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้พยายามอย่าไปใส่ใจมากนักนะครับเราควรทำงานอย่างมีสตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราควรที่จะคบบัณฑิตเพิ่มเติมเพื่อประการที่3เลยสร้างความสมดุลชีวิตของเรามีอาจจะมีคนพาลอยู่บ้างแต่ควรจะมีบัณฑิตเพิ่มความสมดุลในชีวิตของเรางั้นให้อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องการคบบัณฑิตหน่อยค่ะใช่ครับบัณฑิตที่ดีที่สุดก็คือพระภิกษุสงฆ์นี่เองนะครับเราสามารถฟังธรรมจากท่านเราอาจจะไม่ได้ไปคบกับท่านลักษณะของคนรู้จักหรืออะไรก็ตามแต่เราสามารถรับคำแนะนำจากท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปฟังธรรมที่วัดใกล้บ้านหรือฟังธรรมจากทางทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง DMC หรือช่องต่างๆมากมายในปัจจุบันก็มีช่องธรรมะเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือธรรมะนะครับจากพระภิกษุสงฆ์ที่มีหลายรูปที่เขียนหนังสือธรรมะดีๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถขัดเกลานิสัยของเราทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นมีจิตใจที่ผ่องใสมากขึ้นแต่การฟังการอ่านอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะอาจารย์ต้องนำมาปฏิบัติด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้เยอะถ้าไม่นำมาปฏิบัติก็เปรียบเสมือนกับเราเรียกว่าพระใบลานเปล่ารู้แต่ตัวหนังสือรู้ว่าข้อควรปฏิบัติควรเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับเหมือนกับทัพพีไม่รู้รสแกงหรือเปล่าคะใช่ครับแต่วัยรุ่นสมัยนี้เขาบอกว่าเหมือนกับถ้วยกาแฟไม่รู้รสกาแฟครับโอ้แหมดีจังเลยแล้วข้อต่อไปล่ะคะอาจารย์ข้อต่อไปนะครับก็ไม่ควรที่จะดูหนังที่มีความรุนแรงนะครับซึ่งหนังหรือข่าวที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆโหดร้ายหรือรุนแรงเนี่ยจะสร้างความหงุดหงิดสร้างอารมณ์เสียให้กับเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะครับค่ะรวมทั้งไม่เป็นแฟนเพจของเว็บไซต์ที่ต่อต้านอะไรต่างๆนานานะคะเพราะจะทำให้เรารู้สึก
คิดลบไปด้วยค่ะเราได้เทคนิคการควบคุมอารมณ์มาแล้ว4ข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดบวกไม่คบคนพาลคบบัณฑิตและไม่รับสื่อโหดๆนะคะมาถึงประการที่5เลยค่ะครับการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะครับก็มีผลต่ออารมณ์และจิตใจของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายนะครับนอกจากนั้นเราก็ควรจะทำจิตใจให้ผ่องใสรักษาอารมณ์ของเรานะครับถ้าอย่างนั้นขอเทคนิคการควบคุมอารมณ์ข้อที่6เลยค่ะครับข้อต่อไปนะครับเราควรจะมีสติในการดำรงชีวิตนะครับในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราทำงานเนี่ยเราจะใช้สมองกับอารมณ์ในการทำงานมากเกินไปนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราทำงานยังไม่มีสติแล้วก็ทำให้เราอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้สติในการควบคุมตัวเองนะครับเพื่อให้รักษาอารมณ์ของเราให้สบายอยู่ได้เสมอนะครับมาถึงเทคนิคข้อที่7ละค่ะครับข้อที่7นะครับก็อย่าไปเอาเรื่องใครมากเกินไปนะครับลองฝึกที่จะไม่เอาเรื่องคนอื่นบ้างนะครับปล่อยเรื่องนั้นให้หยวนๆไปบ้างนะครับถ้าเรามัวแต่ไปตามจิกทุกคนทุกเรื่องอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนอารมณ์เสียแล้วก็เป็นคนมักโกรธด้วยนะครับใช่แล้วเหมือนกับเราเก็บขยะทุกเรื่องมาไว้ในใจเราใจเราก็จะเน่าเหม็นไม่มีความสบายเลยนะคะครับใช่ครับมาถึงเทคนิคข้อที่8ละค่ะครับข้อที่8ก็คือเราไม่ควรจะด่วนสรุปเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับได้ฟังมานะครับอย่าด่วนฟันธงหรือว่าอย่าด่วนตัดสินว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกหรือว่าเรื่องนั้นใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นควรไม่ควรนะครับควรจะฝึกมองเรื่องนั้นๆจากมุมมองต่างๆนะครับเช่นสมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ของคนอื่นนะครับเราควรจะลองอิมเมจินตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ของเขาบ้างว่าถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างไรเราจะทำเหมือนกับเขาไหมใช่ครับด้วยข้อจำกัดที่คนคนนั้นเขามีด้วยใช่ครับค่ะแล้วอาจารย์มีสุภาษิตอะไรให้สอนเตือนใจไหมคะครับในสุภาษิตของชาวอินเดียแดงเนี่ยเขามีสุภาษิตว่าอย่าไปตัดสินใจใครนะครับจนกว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งของเขาอย่างน้อย3วันขึ้นไปนะครับแล้วเทคนิคการควบคุมอารมณ์ข้อที่9ล่ะคะก็คือการเรียนการวาดภาพนะครับหรือการทำงานศิลปะนะครับแกะสลักนะครับการแกะผลไม้หรือการจัดดอกไม้การจัดอาหารบูชาข้าวพระเหล่านี้เนี่ยเป็นศิลปะที่เราจะต้องใช้ความใจเย็นใช้ความปราณีตละเอียดอ่อนรอบคอบนะครับในการทำกิจกรรมนั้นๆนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ที่ทำงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์เย็นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับนอกเหนือจากงานศิลปะนะคะมีเรื่องอยากจะฝากอีกเทคนิคนึงคือการจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้หนังสือหรือว่าเครื่องครัวเครื่องใช้ต่างๆถ้าเกิดว่าเราจัดเรียงให้เป็นระเบียบนะเราก็จะรู้สึกว่ามีใจที่ประณีตขึ้นเหมือนกันค่ะใช่ครับค่ะขอเทคนิคข้อต่อไปเลยค่ะอาจารย์คะข้อต่อไปนะครับก็คือว่าอย่าไปสอนใครให้ดูเหมือนเป็นการสอนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องของเราเนี่ยทำงานไม่ได้ดังใจนะครับเราอาจจะไปสอนเขาบ้างเพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะที่สอนเนี่ยควรสอนแบบเนียนๆเหมือนกับว่าไปแนะนำเขาในสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าไปสอนเขาตรงๆเพราะเขาอาจจะสวนกลับมาว่าอย่ามาสอนฉันฉันรู้วิธีการทำงานนี้แล้วใช่เพราะปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์เลยนะไม่ชอบให้ใครมาสอนใช่เวลาไปสอนเนี่ยเราก็ควรจะสอนแบบเนียนๆทำให้เหมือนเสมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาค้นพบวิธีที่ทำให้ถูกต้องด้วยตัวเขาเองต้องใช้วิธีการแนะนำมาถึงเทคนิคข้อที่11ค่ะข้อที่11ก็คืออย่าพยายามจะไปเปลี่ยนนิสัยใครนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องของเราเนี่ยปฏิบัติตัวไม่เป็นที่ถูกต้องอารมณ์ของเรานะครับเราก็อยากจะเปลี่ยนนิสัยเขาอยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราต้องมองโลกของเราจากมุมมองอื่นบ้างนะครับทุกคนทำทุกอย่างมีเหตุผลทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปเปลี่ยนนิสัยใครสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนก็คือนิสัยของเรานะครับเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะครับอยากจะฝากว่าคนอื่นเนี่ยนะคะมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมชาติรอบตัวเราอย่างหนึ่งเราไม่สามารถจะเปลี่ยนดินฟ้าอากาศได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ฉันนั้นล่ะค่ะค่ะมาถึงเทคนิคข้อสุดท้ายสำหรับการควบคุมอารมณ์แล้วค่ะครับเราควรจะฝึกห้ามใจตัวเองบ่อยๆนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะเจอสิ่งต่างๆที่ไม่สบอารมณ์เราบ่อยๆนะครับเราถ้าเราฝึกหักห้ามใจของเรานะครับไม่ให้อินไปกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ให้ดีใจเกินไปหรือว่าเสียใจเกินไปหรือว่าโกรธนะครับหรือหงุดหงิดเนี่ยก็จะทำให้เราสร้าง
นิสัยในการหักห้ามใจได้นะครับเมื่อเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายเราก็ไม่ไปอารมณ์เสียกับมันนะครับใช่ๆเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเลยนะถ้าไม่ฝึกนี่หลุดเลยใช่ครับค่ะก่อนที่จะหมดเวลาของทันโลกอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมอีกไหมคะครับก็ฝากนิดนึงนะครับว่าทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาทั้งนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรให้เราไม่สบอารมณ์บ้างนะครับถ้าเรามองในมุมมองของเขาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นนะครับถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะทำให้เราไม่หงุดหงิดนะครับสามารถรักษาอารมณ์ของเราให้สบายอยู่ได้นะครับค่ะแล้วถ้าเราใจใสใจสบายนอกจากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างแล้วนะคะทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างง่ายดายด้วยค่ะในส่วนของท่านโลกมีเพียงเท่านี้แต่ส่วนของท่านธรรมยังมีอีกนะคะโปรดติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ในส่วนของท่านธรรมในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมกับการควบคุมอารมณ์คนเราโดยทั่วไปก็คงจะเคยโกรธเคยขัดใจกันบ้างแล้วนะทำยังไงเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้เอ่ยก่อนอื่นมาดูกระบวนการของกิเลสตระกูลความโกรธหรือตระกูลโทสะก่อนนะว่ามันมีดีกรีแก่อ่อนเนี่ยเป็นขั้นๆไปนะอย่างที่อ่อนๆสัพธรรมะเรียกว่าอรติถ้าเกิดใช้คำปัจจุบันคือลักษณะแบบไม่ชอบใจนั่นเองยังไม่ถึงกับโกรธหรอกนะรู้สึกว่าไม่ชอบเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกใจตัวเองอ่ะเช่นว่าได้เห็นรูปที่ไม่ถูกใจไม่สวยอย่างที่ตัวเองชอบได้กลิ่นที่ไม่ค่อยเข้าท่าได้ฟังเสียงที่ไม่ชอบเสียงอึกกระทึกบ้างเสียงดังไปแหลมไปบ้างเนี่ยสิ่งเราข้างนอกที่มาถึงเราแล้วเกิดอาการไม่ชอบใจนี่คืออรติถ้าไม่คุมไม่ดีๆมันจะพัฒนาไปขั้นต่อไปคือขัดใจสัพธรรมะเรียกว่าปฏิฆะเริ่มต้นแค่ไม่ชอบนะแต่ต่อไปการรู้สึกว่าชักขัดใจเลยนะชักหน่อยๆแล้วนะขัดใจแล้วเนี่ยถ้าเลยไปอีกขั้นก็จะเป็นโกรธะก็คือโกรธนั่นเองดีกรีก็จะหนักขึ้นกว่าปฏิฆะหนักกว่าความขัดใจคือเป็นโกรธละอาการใจมันจะร้อนขึ้นมาละแล้วก็หัวใจชักเต้นตุบตับตุบตับตุบตับบางคนมือไม้สั่นเนี่ยเสียงชักสั่นแล้วนะพูดนี่ชักจะสะดุดสะดุดหน่อยแล้วเพราะว่าอารมณ์มันเกิดหนักไปอีกขั้นคือโทสะถ้าถึงขั้นโทสะจะมีอาการคิดอยากจะทำลายอยากให้เขายับแย่ไปอยากจะปึ้งปังทำลายข้าวของต่างๆไปเนี่ยคือความคิดทำลายเริ่มเกิดขึ้นตอนโกรธะเนี่ยยังไม่ถึงขั้นคิดทำลายนะเช่นว่าคนที่เราโกรธอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักก็ได้เช่นสามีภรรยาโกรธกันหรือว่าพ่อแม่โกรธลูกบางทีลูกทำให้เขาท่าใหม่ๆก็ไม่ชอบหนักเข้าก็ขัดใจหนักเข้าก็โกรธแต่ถามว่าคิดอยากจะทำลายลูกไหมไม่ก็เรารักลูกนี่นะจะไปคิดทำลายลูกได้ยังไงโกรธไหมโกรธแต่อยู่แค่ความโกรธไม่ถึงขั้นโทสะไม่ได้คิดทำลายเมื่อไหร่ก้าวล่วงไปถึงความคิดว่าอยากจะทำลายเขาย่ำแย่ไปพอไม่ชอบปั๊บอย่าเผลอนะเผลอนิดเดียวมันก้าวไปถึงขั้นที่ว่าอยากจะทำลายบางคนแต่ก่อนคดีๆกันก็ชอบกันดีเนี่ยแต่พอรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเราก็ทำบางอย่างไม่เข้าท่าปั๊บเนี่ยจากไม่ชอบกลายเป็นขัดใจกลายเป็นโกรธแล้วเลยก้าวล่วงไปถึงขั้นว่าอยากจะทำลายเขาย่ำแย่จะได้สะใจเนี่ยนี่คือขั้นของโทสะหนักไปอีกขั้นคือขั้นพยาบาทคือจองเวรกันเลยไม่ใช่ว่าแค่อยากให้เขาย่ำแย่เสียหายไปให้มันสะใจเท่านั้นเนี่ยแต่จองเวรกันนะผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีบางทีข้ามภพข้ามชาติเนี่ยก็อยากให้เขาอยากจะทำลายเขาให้เขาเสียหายย่ำแย่ไปเนี่ยอันนั้นคือขั้นหนักที่สุดนี่คือพัฒนาการหนักขึ้นตามลำดับของกิเลสตระกูลโทสะแล้วถามว่าเราจะแก้ยังไงเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าจุดเกิดจริงๆมันอยู่ที่ความคิดนะพอเริ่มต้นปั๊บเนี่ยรู้สึกไม่ชอบใจมันจะพัฒนาไปเป็นขัดใจโกรธโทสะหรือพยาบาทหนักเบาแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งของเราถ้าเราคิดไปในทางร้ายๆปั๊บเนี่ยมันจะกำเริบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นตามลำดับแต่ถ้าเกิดเราคิดไปในทางที่ดีปั๊บไอ้ความไม่ชอบใจมันก็จะผ่านไปเฉยๆเลยมันอยู่ที่ความคิดที่ปรุงแต่งเราต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ขีดก้านเดียว
เอาเชื้อไปใส่เอาฟืนไปใส่สุดท้ายมันลุกไหม้ทั้งเมืองได้แต่ไม่ขีดก้านเดียวกันถ้าเราไม่ใส่เชื้อมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็มอดดับไปเองยิ่งเอาน้ำสาดปุ๊บมันก็ดับวูบไปทันทีเลยเพราะนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วคลี่คลายให้มันดับไปให้ได้อย่าให้กิเลสเชื้อน้อยๆเนี่ยมันลุกลามจนกระทั่งกลายเป็นไฟไหม้เมืองหลักใหญ่ของความโกรธอย่างหนึ่งคือในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะก็คือเรื่องของรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเราพอรู้สึกตรงนี้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอาการเกิดแล้วนะแล้วสามารถพัฒนารุนแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้เป็นตัวอย่างเรื่องแรกคือเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าพระปิลินทวัชชะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ว่าความที่เคยเกิดอยู่ในตระกูลสูงต่อเนื่องมาถึง500ชาติและแต่ละชาติก็จะเรียกคุยกับใครก็จะเรียกว่าเจ้าถอยเพราะตัวเองสูงกว่าเนี่ยก็เรียกเจ้าถอยเจ้าถอยถ้าหากเป็นศัพท์เมืองไทยปัจจุบันก็คงจะคล้ายๆกับเรียกอีกฝ่ายว่าคล้ายๆมึงอะคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองใหญ่เนี่ยถ้าเรานึกถึงในสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยสัก100-200ปีที่แล้วคนที่เกิดเป็นเจ้านายอยู่ในตระกูลสูงเป็นพญาเป็นเจ้าพญาจะเรียกคนในบ้านเรียกว่ามึงเนี่ยเขาก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาในยุคนั้นนะถ้ายุคปัจจุบันเราบอกไม่ให้เกียรติกันนี่ทำไมเรียกอย่างนี้ล่ะจะเป็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็มาเรียกคนอื่นว่ามึงไม่ได้นะแต่ว่าพระปิลินทวัชชะท่านเกิดในตระกูลสูงมากๆต่อเนื่องมา500ชาติมันเรียกจนเคยมาถึงชาตินี้ปั๊บขนาดบวชเป็นพระจนกระทั่งหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่วาสนายังตัดไม่ขาดวาสนาคือความคุ้นเคยข้ามภพข้ามชาตินั่นเองงั้นเจอใครก็จะเรียกเจ้าถอยเรื่อยมันติดปากเนี่ยจะให้ปรับว่ามันยังไงก็ไม่รู้มันคุ้นแต่มันเคยอย่างนั้นเจอใครใจไม่ได้คิดอะไรไม่จะดูถูกเขานะแต่ก็เรียกเจ้าถอยเจ้าถอยเนี่ยก็เหมือนกับคนเราในยุคปัจจุบันก็ยังมีบางท่านที่ว่าคุ้นกับการเรียกทุกคนจะเป็นคนสูงคนต่ำก็แล้วแต่ก็เรียกว่ามึงกูเพราะมันเคยจะให้ฝืนเรียกอย่างอื่นมันพูดไม่ออกไงก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันมีอยู่คราวนะพระปิลินทวัชชะท่านก็เดินไปเห็นโยมคนนึงถือหม้อมาได้ถามอะไรเหรอในหม้อแต่ว่าไม่ได้ถามธรรมดาถามเจ้าถอยถืออะไรมาเหรอคนนั้นเนี่ยจริงๆถือดีปรีมาในนั้นน่ะใส่ดีปรีเต็มเลยแต่พอถูกเรียกเจ้าถอยปั๊บเนี่ยฉุนกึกขึ้นมาเลยก็เลยบอกว่าขี้หนูพอช่างหงุดหงิดตอบไปปั๊บเนี่ยตอบไม่ตรงเลยนะตอบแบบจะสวนหน่อยๆเนี่ยบอกเป็นขี้ซะเลยเนี่ยขี้หนูพระปิลินทวัชชะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เดินผ่านแต่พอค้อยหลังเปิดมาดูปั๊บเนี่ยในหม้อกลายเป็นขี้หนูหมดเลยเพราะว่าตัวเองไปล่วงเกินพระอรหันต์เข้าซะแล้วบอกว่าเป็นขี้หนูปั๊บมันเลยกลายจากดีปรีเป็นขี้หนูหมดไปเจอเพื่อนไม่ทำไงดีดีปรีอยู่ๆดีๆกลายเป็นขี้หนูเพื่อนถามมาไปทำอะไรมาล่ะก็เลยตอบบอกว่าเนี่ยมีพระท่านสวนมาแล้วท่านเรียกเจ้าถอยถามในหม้ออะไรโกรธก็เลยบอกว่าขี้หนูเปิดมามันกลายเป็นขี้หนูจริงๆเลยเนี่ยทำไงดีท่านเลยบอกให้ไปขอขมาท่านละคนคนนั้นก็ไปขอขมาพระปิลินทวัชชะขี้หนูก็เลยกลับเป็นดีปรีเหมือนเดิมเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะเห็นพวกเราเองเนี่ยเจอใครอย่าตัดสินด้วยพฤติกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลนั้นแสดงคนเราเองเห็นอะไรสักอย่างบุกร่องสักอย่างชอบเหมารวมเลยไงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีรูปของใครแสดงอากัปกิริยาไม่ค่อยเหมาะสมสักอย่างนึงออกมาหรือพูดคำไม่ค่อยเหมาะสมสักอย่างนึงออกมาเหมือนเป็นการตีตราบาปตลอดชีวิตเลยนะเหมาว่าคนคนนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนแย่คนเลวไปตลอดเนี่ยบางทีเหมารวมเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะถามตัวเราเองเถอะว่าเราเพอร์เฟกต์ไหมเนี่ยเราเคยหลุดไหมเคยพูดอะไรที่ไม่เข้าท่าไปสักคำไหมเคยทำอะไรที่ไม่เข้าท่าสักคำไหมแล้วถ้าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมีใครไปถ่ายวิดีโออัดเทปเอาไว้เนี่ยแล้วไปโพสต์กระจายในวงโซเชียลให้เราเสียชื่อเสียเสียงถูกคนดูถูกดูหมิ่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันยุติธรรมสำหรับเราหรือเปล่าเราจะพบว่าเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยแล้วที่เราหลุดมีหรือเปล่ามีแน่นอนอยู่ที่ว่าเผอิญโชคดียังไม่มีใครถ่ายไว้หรือเรายังไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงจนขนาดมีคนสนใจมาถ่ายแล้วไปโพสต์จนกระทั่งคนดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใครด้วยอากัปกิริยาเดียวด้วยถ้อยคำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงก็ยังเป็นไปได้นะเราอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเนี่ยเดี๋ยวจะแบกบาปซะเปล่าๆมาดูตัวอย่างที่สองบ้างคราวนี้ไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดานะเป็นถึงระดับอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีทีเดียวนะในพระพุทธศาสนารองจากพระพุทธเจ้าลงมาก็คือพระสารีบุตรนี่แหละเป็นเลิศทางปัญญาเลยแต่ว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงต่อเนื่องมาหลายชาติวาสนามันคุ้นมาดังนั้นแม้เป็นพระอรหันต์แล้วนี่นะแต่ว่าถ้าดูจากข้างนอกกิริยาการบางครั้งเนี่ยดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะเช่นว่าพาพระสงฆ์ที่เป็นสาวกอันเตวาสิกเนี่ย500รูปนะจาริกไปเจอน้ำนองอยู่แทนที่จะค่อยๆลุยท่านกระโดดพรวดข้ามเลยกลางคืนจำวัดพระรูปอื่นก็จำวัดอยู่ใต้ต้นไม้แต่ท่านชอบปีนไปจำวัดบนคบไม้มันเคยนะมีอยู่คราวหนึ่งมีเศรษฐีรูปหนึ่งได้ฟังกิตติศัพท์ของพระสารีบุตรว่ามีปัญญามากแสดงธรรมได้ไพเราะเหลือเกินก็เกิดศรัทธานิมนต์ท่านไปที่บ้านจะถวายผ้าไตรจีวร3ผืนพระสารีบุตรก็ไปพอใกล้ถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็มองจากหน้าต่างออกมานะเจอท้องล่องแรกพระสารีบุตรกระโดดพลึบรวบจีวรได้กระโดดข้ามท้องล่องเลยเศรษฐีนึกในใจเอ๊ะยังไงเนี่ยพระอะไรไม่เรียบร้อยตั้งใจจะถวายผ้า3ผืนเปลี่ยนใจแล้วขอถวาย2ผืนเดินมาอีกหน่อยเจอท้องล่องที่2พระสารีบุตรก็กระโดดพลึบอีกเศรษฐีก็รู้สึกแหมไม่เรียบร้อยเลยศรัทธาหย่อนลงจากตั้งใจถวาย2ผืนลดเหลือผืนเดียวเจอท้องล่องที่3ท้องล่องสุดท้ายคราวนี้พระสารีบุตรไม่กระโดดแล้วแต่ค่อยๆเดินอ้อมไปแล้วเข้าบ้านพอถึงปั๊บเศรษฐีสงสัย2ท้องล่องแรกกระโดดทำไมท้องล่องที่3ไม่กระโดดเดินอ้อมอย่างเรียบร้อยเลยถามพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าทำไม2ท้องล่องแรกโดดท้องล่องที่3ไม่โดดล่ะพระสารีบุตรยิ้มๆตอบขืนกระโดดโยมก็ไม่ได้ทำบุญนะสิคือพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะแล้วมีเจโตปริยญาณคือรู้วาระจิตด้วยเศรษฐีคิดอะไรพระสารีบุตรรู้หมดเลยจากเดิมตั้งใจสบาย3ผืนเอาเหลือ2แล้วเหลือ1แล้วคือกระโดดอีกทีศรัทธาหมดเศรษฐีเลิกทำบุญแน่พระสารีบุตรก็เลยไม่กระโดดอ้อมท้องล่องเพื่อรักษาศรัทธาเศรษฐีไม่ใช่อยากจะได้จีวรนะเพราะคนพร้อมจะถวายมีเยอะแต่มานี่มาโปรดนะไม่ใช่มาเอานะมาเป็นเนื้อนาบุญให้เศรษฐีมีโอกาสสร้างบุญนี่เป็นอย่างนั้นท่านก็พูดยิ้มนะนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเราไปเห็นพระกระโดดพรวดเนี่ยเราจะบอกตำหนิท่านไหมเนี่ยว่าพระไม่เรียบร้อยเอแล้วจริงๆเนี่ยเราด่วนตัดสินไปหรือเปล่าในอากัปกิริยานี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยจริงนะแต่ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไม่ใช่หมายถึงว่าเจอพระทำตัวไม่เรียบร้อยแล้วให้เราชื่นชมไม่ใช่แต่อยากจะบอกแต่เพียงว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปด้วยอากัปกิริยาใดอากัปกิริยาหนึ่งเพียงอย่างเดียวด้วยคำพูดใดคำพูดหนึ่งเพียงอย่างเดียวเราอาจจะประเมินภาพแล้วไปดูหมิ่นไปตำหนิผู้มีคุณธรรมสูงระดับพระอรหันต์หรือพระธรรมเสนาบดีก็เป็นไปได้นี่เป็นอย่างนี้จากตัวอย่างนี้ไม่เฉพาะกับพระแม้กับคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเราเจอใครพูดอะไรทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราอย่าเพิ่งรีบไปด่วนสรุปว่าเขาไม่ดีเขาแย่แล้วโกรธบางทีพานเป็นโทสะเป็นพยาบาทไปเลยเนี่ยเราจะเสียท่าเห็นอะไรไม่ชอบใจให้คิดไปทางที่ดีเขาอาจจะเป็นความคุ้นเคยของเขานะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้จริงๆเขาจะเป็นคนดีก็ได้เราจะต้องไม่รีบด่วนสรุปคิดใครไปทางที่ร้ายถ้าใครจับหลักมองแง่ดีอย่างนี้ได้แล้วเราก็เราจะควบคุมอารมณ์เราเองได้เยอะเลยยิ่งปฏิบัติธรรมมีสติดีเนี่ยเรายิ่งรู้ทันความคิดของเราเองแล้วสามารถควบคุมความคิดของเราได้ไม่ปล่อยให้ไม่ขีดก้านเดียวลุกลามจนไหม้ทั้งเมืองตัวอย่างที่3นี้เป็นเรื่องในยุคปัจจุบัน
คือมีครอบครัวหนึ่งทั้งสามีภรรยาทำงานทั้งคู่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะก็ต้องโอ้โหเรียกว่าทำงานหนักหาเลี้ยงครอบครัวช่วยกันมีวันหนึ่งแม่บ้านก็ทำงานหนักมากกว่านั้นเนี่ยลากลับมาทำกับข้าวทุกคนล้อมวงที่โต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมทานข้าวแม่บ้านก็เอากลับมาให้คดข้าวเสร็จเอากลับมากลับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีอย่างเดียวนั่นเองก็ทอดปลาทูมาแต่เผอิญมันเพลียมันลาไม่ทันไฟมันไหม้จนกระทั่งปลาทูเนี่ยมันเกรียมมากไปทอดปลาทูเสร็จก็วางใส่จานเอามาวางไว้ข้างหน้าแม่บ้านก็เงียบไม่พูดอะไรนะมาวางไว้เฉยๆลูกชายเห็นเข้าอุ๊ยปลาไหม้ชำเลืองพ่อละพ่อจะตำหนิแม่เลยหรือเปล่าลูกก็ชักเกรงแล้วนะปรากฏว่าพ่อบ้านไม่พูดอะไรเลยตักปลาทูมาแล้วทานกับข้าวเคี้ยวไปอย่างอเด็ดอร่อยแล้วก็ถามลูกชายเป็นไงวันนี้เรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างพูดคุยอะไรไปเนี่ยไม่ได้ตำหนิเรื่องปลาทูไหม้อะไรทั้งสิ้นเลยจนกระทั่งว่าทานข้าวเสร็จแม่บ้านเองจริงก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะถึงมาวางเงียบๆแต่พ่อบ้านไม่ได้ว่าเลยก็ทานไปจนข้าวหมดจานขอเติมข้าวด้วยพอทานเสร็จเรียบร้อยปั๊บลูกลุกไปปั๊บเนี่ยแต่ลูกก็ชำเลืองลุกไปปั๊บก็แอบๆอยู่ข้างๆประตูนะว่าพ่อกับแม่จะว่าไงกันหรือเปล่าเนี่ยแม่บ้านก็ขอโทษพ่อบ้านว่าเธอขอโทษนะวันนี้ทอดปลาทูเกรียมไปหน่อยพ่อบ้านยิ้มบอกโอ้ยไม่เลยอร่อยปลากิมเกรียมจัดๆอย่างเงี้ยชอบยิ้มแม่บ้านขอโทษไม่ว่าเลยสักคำกับยิ้มแล้วก็ปลอบใจบอกว่าชอบกิมเกรียมอร่อยดีวันนี้เนี่ยแม่บ้านก็ยิ้มออกลูกได้ฟังได้ยินได้เห็นอย่างนั้นก็เก็บอยู่ในใจถัดมาอีกวันนะพออยู่สองคนกับพ่อก็เลยถามว่าพ่อชอบทานปลาทูกิมเกรียมจริงๆเหรอพ่อยิ้มบอกลูกปลาทูที่เกรียมจนไหม้ตัวเนี่ยไม่เคยทำให้ใครเนี่ยต้องเดือดร้อนลำบากแต่ว่าคำพูดที่หลุดออกไปแล้วตำหนิต่อว่ากันเนี่ยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องเจ็บปวดใจและเป็นบาดแผลในใจได้คำบางคำอาจจะบาดอยู่ในใจเป็นปีๆหรือตลอดชีวิตก็เป็นไปได้พ่อเองเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยทำผิดวันเกิดแม่บางปีพ่อก็เคยลืมวันครบรอบวันแต่งงานบางทีพ่อก็เคยลืมไม่ได้มีฉลองไม่เคยเอาดอกไม้มาให้เนี่ยเพราะงานมันยุ่งมันลืมไปก็มีถ้าต่างฝ่ายต่างมาจับผิดกันแล้วเราก็ได้มานั่งต่อว่ากันนี่นะชีวิตครอบครัวมันจะมีความสุขได้ยังไงเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมอย่าไปเรียกร้องความสมบูรณ์พร้อมจากใครแต่ครอบครัวจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกเนี่ยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เอื้ออาทรทนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันสิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นเกินกว่าที่เราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเสียใจว่าเมื่อวานนี้หรือวันก่อนๆเราได้ใช้คำพูดที่ไปทำร้ายน้ำใจคนที่เรารักหรือคนที่เขารักเราเพราะเพียงเพราะความโกรธพูดออกไปให้สะใจตัวเองชั่วขณะแต่มันไปบาดใจเขาทำร้ายน้ำใจเขาแล้วเราเองนั่นแหละเป็นคนที่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็ขอฝากข้อคิดนี้ไว้กับพวกเราทุกๆคนด้วยเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ